ทศอบรมพระเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนสร้างใครในโลกการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปไปจากบุคคลที่สร้างคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆเมื่อก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นติดแผ่นแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยมีก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาแขนงที่กล่าวมาทั้งนี้ที่สร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดได้คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวัสดิ์ตัดธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วทุกบททุกบาทเหมือนนำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างฝังจิตฝังใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากพระองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่แน่ต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกนี้ทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลเท่านั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านเป็นจัดสรรไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระจึงรู้สึกว่าเป็นของได้
การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันได้สร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความชิบหายให้เกิดโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นคฤหัสถ์และเป็นนักบวชแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์จากท่านที่ได้อบรมตนคือสร้างตนมาโดยพอสมควรและการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องขีดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้เบิกจิตขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนเราฉะนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาลาสร้างที่อยู่อาศัยถูกพุติหรือสิ่งจะสร้างต่างๆภายในบ้านในเมืองนิพพานในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดมาอาวาตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์เท่าที่เขียนนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยของตนเช่นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยจะพอแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องไปยุ่งเป็นสันขายถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้ว
การสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้งสี่ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าขาดการงานที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแล้วผลที่จะพึงได้รับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องน้อยลงตามลำดับแห่งเหตุที่มีการหนุนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ไม่ได้สร้างโดยความทอดแท้อ่อนแอสร้างจนสุดวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสำหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระจะสุดวิสัยในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของตัวองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความวิสาพยายามของพระองค์ท่านในเล็กน้อยมีทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงกับฝ่าเท้าแตกก้มบางท่านก็ไม่หลับไม่นอนอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนได้สำเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คือเป็นสาวกอรหันต์ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างองค์ของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึง
ความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางทอดแท้อ่อนแอและถอยหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่นะหมอนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพราะความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกลียดชังความทอแท้เลยให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นน้ำหนักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุระไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณ์นี้เพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระไทยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระไทยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความมือสุดพุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะและนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลยก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านทรงได้รับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัสดิ์ตถัตถ์กัดไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาได้ดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นอกจากจะเป็นไปเพราะความลำบากเสียต้นเปล่าๆหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากเพียงเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวมันเนินผิดไปนั้นเลยการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตาม
นี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับจะพลาดไปเสียหมดไม่มีอันใดเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีกรวดมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปตามทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกจุดที่ตนต้องการทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อตรัสรู้นับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานเท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้มีกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทางนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจะเคร่งก็ตามจะหย่อนยานบ้างก็ตามแต่ให้ย้อนยานหรือเคร่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเคร่งและฝ่ายย้อนยานเพราะหลักธรรมะนั้นมีหลายท่านในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทที่อุปิดคือสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่หย่อนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง3ประเภทที่แยกออกเป็นประเภทนี้ที่ว่าไม่ผิดจากหลักแห่งมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย่อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานหลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางก็ตามแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามออกเป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตน
อย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิตเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไว้ถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้เราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราเพื่อพิสปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี่ให้สั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจริงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดก็หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจิตที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูต่อตนเองมีเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์ที่หัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดมาใช้เพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจของเราให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันนี้ใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสิ้นไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขที่เดือดให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชรา
เพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี้หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่แตกอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเพื่อสอนใจตนไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขที่เหลือปัญหาอาสวะจริงการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายแต่จากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้แก่ส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหนึ่งหรือเป็นชิ้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งอย่างนี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันอยู่ไปวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่การสืบต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกันกันเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วแต่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเคยที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเนี่ยเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นสัตว์เป็นบุคคลแลกแตกไปดูว่ามีสาระแก่นสารอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหยิ่มรักชอบสงวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตน
นั่นเองประกอบความภาคความเพียรด้วยความสนใจอาศัยแต่ความเจ็บช้ำมากน้อยอ่อนแอฝังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งภพตั้งชาติให้รับความทุกข์ความหมากที่ตลอดตั้งกับตั้งกันนี่มีอย่างที่ไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากใครจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจทั้งตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปได้จากกองธาตุกองทุกข์กองแต่กองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อพบเพื่อชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นั่นเดี๋ยวนี้เองนี่ก็เรียกกองสังขารอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอีกจะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้นามมาส่วนผสมนะไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินสี่แยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นพิษแก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกสังขารประเภทนี้และถอนได้ทั้งอุปทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกๆประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความคิดภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจ
แม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันธ์ก็ครองไปตามมันตามการของเขาแม้จะเลี้ยงดูรักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอดแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก็เห็นตามเป็นจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกบับลงไปไม่มีที่ใดจะทำความยุ่งเหยิงเกิดบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญถ้าสีดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหลักเกิดอะไรนอกจากที่เจงาเขาให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเขี่ยนน้ำออกมาแม้ให้มันทิ่มแทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นนั่นเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าไม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระจากการติการชมนั้นนอกจากจะยังปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอดขอนตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความกังวลในอัตภาพนั้นนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอย่าเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านทราบปัญญาว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏในคนที่เกียจคร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึงได้ตำหนิเสมอ